จเป็นยังไงเมื่อวัยรุ่นยุคดิจิตอลย้อนอดีตกลับไปเจอพี่สาวที่ถูกฆาตกรรมไปเมื่อ20ปีก่อนเธอเลยตัดสินใจร่วมมือกับวัยรุ่นยุคนั้นหยุดยังเจ้าฆาตกร,รต่อเนื่องสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟ้าระทึกขวัญของทางเน t ตฟลิเรื่อง Timecut หนังปี2024นำแสดงโดยแมดิสันเบลลี่แอนโทเนียเจนทรีและกริฟฟินครั นา18เมษายนปี2003เมื่อซัมเมอร์ไปร่วมงานปาร์ตี้ที่โรงนาควินหนุ่มเนิดหนาใสาก็เข้ามาทักทายนั่นเลยทำให้รู้ตอนนี้ในเมอืองมีฆาตกรต่อเนื่องซึ่งเพื่อนๆในกลุ่มของเธอก็ถูกมันสังหารเขาเลยแสดงความเสียใจในขณะที่เธอก็สงสัยว่าเขาถืออะไรอยู่จังหวะที่ควินจะมอบจดหมายให้ซัมเมอร์หนุ่มฮอตก็มาลากเธอเข้างานสุดท้ายควินเลยไม่ได้ให้จดหมาย ส่วนซัมเมอร์ไม่เห็นหนุ่มฮอตขึ้นเวทีเพื่อชวนทุกคนดื่มลำลึกถึงเพืเ่อนๆที่จากไปเธอก็รู้สึกเศร้าและก็ไม่ได้มีใครรู้เลยตอนนี้เจ้าฆาตกรอ,อยู่ที่นี่แล้วขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเดินทางมาที่งานปาร์ตี้ซัมเมอร์ก็มีปากเสียงกับหนุ่มฮอตเพราะรู้สึกแย่ที่ทุกคนทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทันใดนั้นก็มีคนเดินมาชนหนุ่มฮอตจนเครื่องดื่มหกรสซัมเมอร์เธอที่โมโหเลยเดินหนีไปเข้าห้องน้ำ เมื่อตำรวจเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานปาร์ตี้ก็ไล่พวกวัยรุ่งกลับบ้านส่วนทางด้านซัมเมอร์นั้นจังหวะที่ไปเข้าห้องน้ำก็ถูกเจ้าขตกรโผล่มาเล่นง,งานเธอเลยหนีไปขอความช่วยเหลือทว่าก็ไม่มีใครได้ยินเธอเลยสุดท้ายเธอเถูกมันสังหารปัจจุบัน18เมษายนปี2024 เมื่อลูซีตื่นก็ทำให้รู้เธอเป็นน้องสาวของซัมเมอร์ที่รู้สึกชีวิตของเธอเหมือนมีหลุมดำเนื่องจากเมื่อ20ปีก่อนมีฆาตกรต่อเนื่องออกไล่สังหารวัยรุ่นซึ่งหนึ่งในเหยื่อก็คือพี่สาวของเธอดังนั้นเมื่อพ่อแม่มีเธอเลยไม่ยอมให้ห่างไปไหนเลย ดาลูซี่เธอดีใจที่นาซาตอบรับเข้าร่วมโครงการฝึกงานเลยนำข่าวดีนี้ไปบอกครูครูเลยถามได้บอกพ่อกับแม่หรือยังเขอว่าเธอก็ไม่กล้าบอกหนึ่งจากวันนี้เป็นวันครบรอบการเสรียชีวิตของพี่อีกอย่างถึงบอกไปก็คงไม่ได้รับอนุญาตครูเลยพูดให้กำลังใจแล้วก็ทำให้รู้ด้วยว่าพี่เคยเป็นลูกศิษย์ของครูส่วนเธอก็ไม่เคยรู้จักพี่เพราะเกิดหลังจากที่พี่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง เมื่อลูซีเดินผ่านไวรุ่นกลุ่มนึงก็ได้ยินทุกคนคุยถึงเรื่องเมื่อ20ปีก่อนที่ตอนนี้ยังตามจับตัวเจ้าคาตรกรไม่ได้โดยมีเหยื่อถึงสิ้น4ีรายสองรายเสียชีวิตที่ห้างหนึ่งรายที่พิพิธภัณฑ์เรือและรายสุดท้ายที่โรงนาหรือก็คือพี่ของเธอจังหวะที่ลูซีกลับมาถึงบ้านแล้วหาแม่ไม่เจอเธอก็เข้าไปตามที่ห้องของพี่จากนั้นก็สำรวจนน่นนี่นั่นไปเรื่อยกระทั่งเจอที่ซ่อนลับ ซึ่งในนั้นมีจดหมายซ่อนอยู่เธอเลยนำมาเปิดอ่านจนได้เห็นคนที่ชื่ออีเขียนบอกพี่ฉันเป็นอิสระแล้วแต่เธอจะไม่มีวันเป็นอิสระแล้วเธอจะต้องเสียใจนั่นเลยทำให้เธองุนงงทว่าแม่ก็เข้ามาพอดีเธอเลยรีบซ่อนจดหมายเอาไว้ที่ตัวเอง เมื่อลูซีออกไปทานอาหารพนักง,งานเสิร์ฟก็ทักว่าเธอเหมือนพี่มากนั่นเลยทำให้แม่น่าเสียส่วนเธอแม้จะรู้บรรยากาศเริ่มแย่แต่พอถูกพ่อถามวันนี้เป็นไงเธอก็ตัดสินใจบอกเรื่องที่นาซารับเธอเข้าไปฝึกงานและก็เป็นไปตามคาดคือพ่อแม่ไม่อยากให้เธอไปเธอเลยรู้สึกแย่มาก จังหวะที่พ่อแม่พาลูซี่มาระลึกถึงพี่แล้วเธอไม่ได้เอาอะไรมาให้เธอเลยต้องแซงของกลับไปเอาของที่รถโดยอ้างว่าลืมไว้ทนันใดนั้นเธอก็เห็นแสงวาบเกิดขึ้นยังสถานที่ที่พี่ของเธอถูกสังหารเธอที่อยากรู้จึงเดินเข้าไปดูดาลูซี่เธอเปิดไปเจอเครื่องมืออะไรแปลกๆเธอเลยลองกดด้วยความสงสัยแล้วจู่ๆมันก็เกิดแสงวาบขึ้นมาอีกครั้งทำให้เธองุนงงมาก หลังลูซี่หายตกใจเธอก็ออกตามหาพ่อแม่ทว่าทุกคนก็ไม่อยู่แถมสถานที่ยังดูแปลกไปเนื่องจากมันไม่ได้รกร้างส่วนโทรศัพท์ของเธอก็ไม่มีสัญญาณเธอที่ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเลยรีบวิ่งกลับเข้าเมืองเมื่อลูซี่เดินทางมาถึงชุมชนแล้วเห็นผู้คนแต่งตัวแปลกๆแ,แถมร้านค้าที่ปิดไปแล้วยังเปิดทำการในขณะที่ป้ายโฆษณาก็ลงไว้ว่านี่เป็นปี2003 เธอที่ต้องการคำยืนยันว่าเธอเยอนเวลามาได้จริงๆเลยรีบไปหาครูนั่นเลยทำให้เธอได้เจอซัมเมอร์หรือพี่สาวของเธอเป็นครั้งแรกในชีวิตดาลูซี่เมื่อแอบตามไปดูซัมเมอร์เธอก็ได้รู้วันนี้เพื่อนในกลุ่มสองคนของพี่จะไปเที่ยวห้างส่วนพี่ก็เพิ่งเลิกลาหนมฮอตขังที่คบกันมา2ปีหมอนนั่นเลยไม่พอใจมาก จังหวะที่ลูซี่ไปโกโหกครูว่าเธอเป็นหนึ่งในนักเรียนเลยอยากมาสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการข้ามเวลาครูก็ให้กวิซึซึ่งอยู่ด้วยออกความคิดเห็นเนื่องจากเป็นอัจฉริยะทางฟิสิกส์เขาเลยบอกเธอหากการย้อนอดีตทาได้จริงแล้วเธอไปเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะก่อให้เกิดปฏิทัศน์แบบทวีคูณหรือไม่ก็ละลอกคลื่นที่ทําให้เกิดความเสียหายบราบราบราทันใดนั้นเวลาก็หมดครูเลยไล่ทั้งคู่ไปทานข้าว เมื่อลูซี่เดินตามหลังกว้นออกมาก็ดียินเสียงเขาแว่วๆก่อนจะได้รู้เขากําลังถูกหนุ่มฮอตแกล้งซึ่งคนในกลุ่มของพี่ก็ร่วมมือกับหนุ่มฮอตหรือไม่ก็ยืนขำส่วนซัมเมอร์แม้จะไม่ชอบการกระทํานั้นเทว่าวก็ได้แต่ยืนมองอยู่ห่างๆเธอที่ไม่พอใจเลยเข้าไปกระชากหนุ่มฮอตลม้มทาให้หนุ่มฮอตไม่พอใจทันใดนั้นครูคนหนึ่งก็มาเห็นทุกคนเลยรีบแยกย้ายกันไปครับดาลูซี่เธอบอกให้กว้นรู้ว่าเธอมาจากอนาคต ตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อแต่พอเห็นมือถือก็ถามนู่นถามนี่ไม่หยุดจังหวะนั้นเองซัมเมอร์ก็มาดักเจอควินเพื่อจะขอรอกกันบ้านซึ่งเขาก็ยินดีให้ส่วนซัมเมอร์พอรู้สึกคุณหน้าลูซี่ก็ถามเราเคยเจอกันไหมเธอเลยแซงเออออเปเรื่อย หลังลูซี่พาควีนไปดูเครื่องข้ามเวลาก็ชวนเขายกมันกลับมาศึกษาเพื่อช่วยเธอหาทางกลับบ้านจนได้รู้พลังงานที่ให้กับเจ้าเครื่องนี้เป็นของที่อยู่ในศูนย์วิจัยนิวเคลียร์ที่พ่อของเธอทำงานอยู่เธอเลยจะไปขโมยมันออกมาส่วนซัมเมอร์จังหวะที่ไปง้อเพื่อนสาวในใกลุ่มเพื่อนสาวก็เอาแต่ปฏิเสธและดูจะโกรธเธอมากเธอเลยรู้สึกเสียใจ ซึ่งกับไปเวลาเดียกัที่ลูซี่สอบถามความคิดเห็นของกวินหากเขาย้อนอดีตได้แล้วรู้จะเกิดสิ่งเลวร้ายเขาจะแก้ไขไหมเขาเลยตอบว่าไม่เพราะมันอาจทำให้คนที่อยู่ในอนาคตหายไปนั่นเองดาลูซี่เมื่อเห็นกวินจะออกไปทำงานพิเศษก็ขอร้องให้ช่วยขับรถไปส่งเธอที่บ้านหน่อยเขาเลยได้รู้เธอเป็นน้องสาวของซัมเมอร์ครับ หลังวีนห้ามลูซี่ไม่สำเร็จเพราะเธอยืนยันจำเป็นจะต้องไปขโมยคีการ์ดของพ่อเขาก็ช่วยเธอโดยการโกโหกซัมเมอร์ว่าเขาไม่มีการบ้านมาให้แต่ลูซี่สอนได้เนื่องจากเธอเก่งเคมีมากเมื่อซัมเมอร์พาลูซี่มาแนะนำให้ครอบครัวรู้จัก ลูซี่ก็รู้สึกแย่เนื่องจากพ่อแม่ดูจะมีความสุขไม่เหมือนกับในปัจจุบันที่แทบไม่เคยยิ้มอีกอย่างแม่ก็ไม่เคยเข้าครัวแต่นี่กับร่วมทําอาหารกับซัมเมอร์อย่างสนุกสนานแถมยังมีพ่อคอยเป็นลูกมือเธอเลยรู้สึกอิจฉามาก หลังลูซี่ทานอาหารเสร็จเธอที่รู้สึกน้อยใจก็บ่นเรื่องพ่อแม่ให้ซัมเมอร์ฟังซัมเมอร์เลยบ่นบ้างแล้วก็ผ่านไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เธอที่ไม่เคยรู้เรื่องของพี่มาก่อนเลยแปลกใจเนื่องจากพี่ไม่เหมือนกับที่เธอเคยคิดไว้แล้วยิ่งพี่ชวนเธอมาแต่งตัวให้เข้ากับยุคเนื่องจากที่เธอใส่มาดูบ้าบอเธอก็เริ่มสนิทสนมกับพี่ครับ จังหวะที่ลูซี่เลิกชุดที่ถูกใจได้แล้วรู้ซัมเมอร์รักเพื่อนๆนเธอก็ถามงานถ้าซัมเมอร์รู้จะมีเรื่องไม่ไดีเกิดขึ้นจะพยายามหยุดมันไหมซัมเมอร์ก็ตอบแน่นอนแม้จะรู้ว่าหากหยุดแล้วจะทําให้เกิดเรื่องลำบากตามมาก็ตามเธอที่ดีินแบบนั้นเลยขอตัวกลับเพื่อจะไปเย็บย้งเจ้าฆาตกรเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่เพื่อนของซัมเมอร์สองคนจะถูกสังหารที่ห้างรัง ดานเพื่อนทั้งสองคนของซัมเมอร์ที่เป็นคู่รักกันระหว่างเลือกซื้อชุดช่วงเวลาใกล้ห้างปิดจูจ่ๆเจ้าฆาตกรก็โผล่มาจัดการกับฝ่ายชายฝ่ายหญิงที่ออกมาเห็นแล้ตกใจส่วนลูซี่ที่เพิ่งมาถึงห้างก็ไปถามหาเพื่อนทั้งสองกับกุนและพอรู้ทั้งคู่อยู่ที่ร้านไหนก็รีบไปที่นั่นทว่าฝ่ายชายก็ถูกจัดการไปแล้วเธอเลยรีบไปช่วยฝ่ายหญิงออกมา ขณะลูซี่พาฝ่ายหญิงหลบหนีฝ่ายหญิงก็พลาทาหกลมสุดท้ายเลยถูกเจ้าฆาตรกรจัดการรวมถึงรอปพอที่ตามมาช่วยก็ถูกลูกหลงถูกมันจัดการไปด้วยอีกคนนั่นเลยทําให้ลูซี่เสียใจเพราะจริงๆจะต้องมีคนเสียชีวิตแค่สแต่เป็นเพราะเธอเลยมีมาเพิ่มอีกหนึ่งซึ่งก็คือรอปพอ เมื่อขวีนพาลูซี่มาพักแล้วให้กำลังใจเธอก็เล่าให้เขาฟังว่าปัจจุบันก็ยังคงตามจับตัวฆาตรกรไม่ได้แต่แม่ของเธอเดาว่าน่าจะเป็นนุมฮอตเพียงแต่หมอนั่นมีพยานที่อยู่เลยเอาผิดหมอนั่นไม่ได้เขาเลยปลอบให้เธออย่าเครียดอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดพร้อมแนะนำให้รีบหาทางกลับบ้านดีกว่าเธอเลยตัดสินใจจะไปขโมยคีการ์ดของพ่อพรุ่งนี้ รุ่งเช้าขนาลูซี่แอบเข้าบ้านมาขโมยบัตรซัมเมอร์ก็มาพบเธอเข้าพอดีทั้งคู่เลยมีปากเสียงกันเนื่องจากซัมเมอร์สงสัยเธอรู้ได้ไงเพื่อนของเธอจะเสียชีวิตถึงได้ตามไปช่วยซึ่งทีแรกเธอก็ไม่ยอมบอกแต่พอถูกซักไซมากเข้าก็เล่าให้ฟังว่า เธอเป็นน้องสาวของซัมเมอร์ที่มาจากอนาคตพร้อมโชว์จดหมายที่เจอเท่าว่าซัมเมอร์ก็ยังไม่เคยเห็นเธอเลยพูดทิ้งท้ายไม่เชื่อก็อได้แค่ลองคิดตามก็พอว่าเธอจะกู่เรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาเพื่ออะไร จังหวะที่ควีนช่วยลูซี่ดูเจ้าเครื่องย้อนเวลาซัมเมอร์ก็พบในตู้ล็อกเกอร์ของเธอมีคนเอาจดหมายฉบับเดียวกับที่เธอเพิ่งเห็นจากลูซี่มาให้นั่นเลยทำให้เธอตกใจส่วนควีนกับลูซี่ขณะช่วยกันซ่อมแซมและตั้งโปรแกรมเครื่องทั้งคู่ก็คุยกันจนได้รู้ต่างฝ่ายต่างเหงาเนื่องจากทั้งคู่ไม่ค่อยจะได้รับความสนใจจากครอบครัวโดยเฉพาะควีนที่มักโดนเพื่อนๆที่โรงเรียนกันแกล้งด้วย ดานซัมเมอร์เธอมาหาลูซี่ที่บ้านของกวญนพอเชื่อแล้วว่าลูซี่มาจากอนาคตแล้วยิ่งได้รู้เหยื่อ,อรายต่อไปคือเพื่อนสาวซัมเมอร์ก็อยากให้ทุกคนช่วยเพื่อนตอนแรกลูซี่ก็ปฏิเสธเนื่องจากกวญนเคยทักท้วงแถมลูซี่ยังเคยทำพลาดจนเรื่องไปกันใหญ่ทว่าพอซัมเมอร์หันไปอ้อนกวญนเขาก็นั้นเปลี่ยนใจซะอย่างนั้นทำให้ลูซี่เสงมาก หลังลูซี่ถูกกล่อมก็ยอมร่วมมือจากนั้นก็พาการไปช่วยเพื่อนสาวซึ่งตอนนี้ทำงานพิเศษอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ทว่าเพื่อนกระดันใส่หูฟังเลยไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์แถมพอซัมเมอร์แยกย้ายกับลูซี่และกวญนตามหาเพื่อนจนเจอจังหวะที่พยายามตะโกนบอกเจ้าฆาตกรอยู่ด้านหลังเพื่อนก็นมัวฟังเพลงโชคดีที่เครื่องเล่นตกเพลงเลยดับสุดท้ายเพื่อเลยได้ยินเสียงของซัมเมอร์จนหลบหนีเจ้าฆาตกรได้ทันเวลา เมื่อทุกคนรอดมาได้จังหวะที่พาการไปส่งเพื่อนหลูซีก็สังเกตว่าซัมเมอร์กับเพื่อนดูจะสนิทสนมกันเป็นพิเศษในขณะที่เธอพอเห็นว่าช่วยเพื่อนได้ก็เปรยกับวินเธออยากช่วยเหยื่อรายสุดท้ายด้วยซึ่งก็คือซัมเมอร์นั่นเลยทำให้เขาตกใจพร้อมเสนอให้เธอรีบบอกเรื่องนี้กับซัมเมอร์ครับ ที่ร้านอาหารเมื่อลูซี่พูดถึงจดหมายฉบับที่เจอก็ทำให้รู้นั่นเป็นจดหมายจากเพื่อนสาวไม่ใช่จากหนุ่มฮอตเธอเลยเดาทางครูคงเป็นมากกว่าเพื่อนกันทีแรกซัมเมอร์ก็อึกอักแต่สักพักก็ยอมรับพร้อมระบายให้ฟังที่เพื่อนสาวโกรธเธอเพราะเธอไม่กล้าเปิดเผย ลูซี่เลยบอกไม่ต้องกลัวเนื่องจากในอนาคตเรื่องแบบนี้ไม่มีคนถือกันแล้วซัมเมอร์ที่สบายใจขึ้นเลยถามถึงเรื่องของลูซี่บ้างที่เป็นลูกหลงเหลอทำไมพ่อแม่ถึงมีเราห่างกันตอนแรกเธอก็ตั้งใจจะบอกความจริงแต่สุดท้ายก็ไม่กล้า รุง่งเช้าขณะลูซี่จะแอบไปขโมยบัตรของพ่อแต่พ่อมาเจอเธอก็แซงเดินตามพ่อไปทักทายแม่แล้วพอถูกถามนารอนนี้เธอจะทําอะไรเธอก็บอกเรื่องที่เธอจะไปฝึกงานที่นาซาห้รู้ซึ่งครั้งนี้พ่อแม่ก็แสดงความยินดีเธอเลยอยากรู้ทั้งคู่เคยคิดจะมีลูกอีกคนไหมทั้งคู่เลยรีบตอบไม่เคยเพราะแค่ซัมเมอร์ก็ไม่ไหวแล้วนั่นเลยทำให้เธอเสียใจมาก หลังลูซี่ขโมยใบยของพ่อมาได้จังหวะที่กลับมาหากินแต่เขาไม่อยู่เธอก็แอบเห็นจดหมายรักซึ่งเขาเขียนให้ซัมเมอร์ทันใดน,นั้นเขาก็กลับมาเลยถามเธอได้บอกเรื่องนั้นกับซัมเมอร์หรือยังและพอรู้เธอยังไม่ได้บอกเพราะ้าซัมเมอร์รอดในอนาคตก็จะไม่มีเธอเขาก็โกรธเธอมากในขณะที่เธอก็เสียใจที่เขารักซัมเมอร์จนไม่ยอมคิดถึงเธอเลย เมื่อลูซี่ทบทวนอยู่นานในที่สุดก็ไปบอกความจริงกับซัมเมอร์นั่นเลยทําให้ซัมเมอร์ตกใจแต่ไม่เท่ากับที่รู้ลูซี่จะเป็นฝ่ายเสียสละช่วยซัมเมอร์เองเพราะถึงยังไงซะ เธอก็ไม่เคยมีตัวตนอยู่แล้วเพราะที่พ่อแม่มีเธอก็เพื่อเอามาทดแทนซัมเมอร์อีกอย่างตั้งแต่ได้รู้จักกับซัมเมอร์เธอก็เริ่มรู้สึกมีตัวตนและมีอนาคตขึ้นมาดังนั้นจึงอยากให้ซัมเมอร์ได้ใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะเธอไม่รู้เลยจะเป็นยังไงต่อทว่าในเวลานี้เธอรู้สึกผูกพันและหลักซัมเมอร์เพราะซัมเมอร์คือพี่สาวของเธอไม่ใช่แค่ในนม้มแต่เธอได้รู้จักตัวตนจริงๆของซัมเมอร์ซัมเมอร์ที่ดียนเลยร้องไห้ออกมาพร้อมกับรับปากจะเชื่อ ใจเธอและทำตามแผนที่เธอวางไว้ครับตกดึก ขณะลูซี่จะไปขโมยหลอดบรรจุสาร,สารก็พบวินตามมาเนื่องจากจริงๆแล้วเขาไม่อยากสูญเสียทั้งเธอและซัมเมอร์ที่สำคัญก็ับปากเธอไว้แล้วจะช่วยเธอให้ถึงที่สุดนานเลยทำให้เธอดีใจจากนั้นก็แอบ,บเข้าไปด้านในด้วยกันส่วนซัมเมอร์จังหวะที่ไปปาร์ตี้เธอก็เข้าไปจูบเพื่อนสาวอย่างไม่อายเทว่ากับพูดมาสั่งเสียโดยอยากให้เพื่อนรวยว่าเธอรักเพื่อนมากจากนั้นก็ไปตามหาเจ้าฆาตกรแล้วรอให้มันตามเธอไป ดาลูซีและกวินพอเข้าไปถึงห้องสารสารก็พบสารสารหายไปหนึ่งหลอดทั้งคู่เลยได้รู้แท้จริงแล้วเจ้าฆาตกรเป็นคนที่มาจากอนาคตดังนั้นจึงรีบหยิบสารสารอีกหลอดแล้วไปตามหาซัมเมอร์ที่งานปาร์ตี้หลังซัมเมอร์จนมุมเธอที่รู้ตัวหนีไปก็คงไม่รอดเลยยืนทำใจให้เจ้าฆาตกรลงมือทว่าจังหวะที่มันกำลังจะจัดการเธอกวินกับลูซีที่มาถึงพอดีก็ขับรถพุ่งชนมันเขาอย่างจัง เมื่อทั้งหมดเห็นเจ้าขาตกรแน่นิ่งขนาเจอหนี้มันก็ลุกขึ้นมาทุกคนเลยตกใจแต่ก็ไม่เท่าก,กับที่ได้รู้เจ้าขาตกรก็คือกวินในอนาคตมันเลยจะจัดการทุกคนส่วนทุกคนที่ตั้งสติได้พอดีก็รีบขับรถหนีมัน หลังทั้งหมดนี้มาติดตั้งสสารและเปิดใช้งานเครื่องย้อนเวลาเจ้าคาตกรก็จะตามมาเก็บทุกคนควินเลยใช้โอกาสนั้นถามจนได้รู้ที่ควินในอนาคตกลายมาเป็นคาตกรก็พอในวันที่ถูกจับโยลงน้ําทุกคนที่โดนมันสังหารหัวเราะเยาะมันแถมตอนมันเอาจดหมายรักไปให้ซัมเมอร์ก็ยังถูกเธอปฏิเสธมันที่โกรธจัดเลยกลายมาเป็นแบบนี้แล้วย้อนอดีตมากําจัดทุกคนนั่นเอง ดาลูซี่เมื่อเห็นเครื่องกำลังจะทำงานก็รีบบอกให้ซัมเมอร์กับควินหนีส่วนตัวเองก็เข้าต่อสู้กับเจ้าคาตกรกระทั่งถูกส่งกลับมาอยู่ในยุคปัจจุบันด้วยกันซึ่งมันก็ตรงเข้ามาเล่นงานเธอต่อทว่าเธอก็นำที่ชาร์จมารับมันเลยถูกช็อตล้มลงส่วนลูซี่เมื่อเห็นมันมีสาสารอยู่อีกหลอดก็จะไปเอาทว่ามันก็ยังรอดแล้วมาเล่นงานเธอเธอเลยต้องกำจัดมันทิง้ง ในอนดีตขนาดซัมเมอร์กับควินกำลังเศร้าจูจูลูซี่ก็กลับมาได้เนื่องจะใช้สสารของเจ้าคุาเตอร์กรอีกอย่างแม้เธอจะกลับไปปี2024มาแล้วแต่พอคิคดดูเธอย้อนเวลากลับมาอยู่กับซัมเมอร์น่าจะดีกว่าเพราะพอไปถึงบ้านพ่อแม่ไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเธอเป็นใครนั่นเลยทำให้ซัมเมอร์กับควินดีใจแล้วคำกันยกใหญ่ก่อนจบ หลังซัมเมอร์เขียนจดหมายขอบคุณนาซาที่รับเธอเขา้าฝึกงานในปี2003เธอเขาบรรยายบทเรียนใหญ่ที่สุดที่เธอได้เรียนรู้คือเราไม่ควรเสียเวลาไปกับเออดีตหรือเป็นกังวลกับอนาคตเพราะช่วงเวลาเดียวที่มีค่าคือปัจจุบันซึ่งหลังจากที่บรรยายจบเธอกับซัมเมอร์ก็กอดกันแล้วก็เอาจะถกเถียงตอนนี้ใครเป็นพี่และใครเป็นน้องกันแน่ สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของซัมเมอร์ที่สูญเสียพี่สาวไปได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตโดยบังเอิญเธอเลยไปช่วยชีวิตพี่สาวซึ่งก็ช่วยได้สำเร็จส่วนชีวิตของเธอที่เคยอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็เลือกพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่มีความสุขหรือมาอยู่ในยุคอดีตเนื่องจากมีทั้งเพื่อนพี่สาวและครอบครัวอีกอย่างชีวิตคนเรามันสั้นดังนั้นเธอจึงขอสนุกและเลือกใช้เวลาที่เหลืออยู่กับคนที่เธอรักครับ พอจบแล้วนะครับกับ time out หนังไซไฟของทาง netflix ฉิดได้คะแนนจาก imdb 4.9คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ